จากมหาอุทกภัยปี2554ชาวเฉจี้ส่งความรักไปยังอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการบรรเทาภัยฉุกเฉินและให้การดูแลปลอบโยนแม้คุณตาเซมจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการดูแลระยะยาวจากเฉจี้แต่เพราะใจสำนึกคุณส่งผลถึงหลานชายตัวน้อยทุกเดือนกระตือรือร้นเก็บรีไซเคิลและหยอดกระปุกออมบุญผมไปเก็บตามท้องน้ำที่สะอาดสะอาดพอผมต้องการเอามาให้ทางมูลนิธิเนี่ยผมเอามาให้ทุกครั้งล่ะเพราะว่าเขาก็ทำบุญให้กับผมแล้วผมก็หัวใจของผมก็คิดว่าผมก็อยากจะทำบุญมากแต่ว่าเราจะใช้เงินใช้ทองผมก็ไม่มีเขาขออย่างนี้ผมก็หาให้ถึงยังไงผมก็ต้องหาให้มากหรือน้อยผมก็ต้องพยายาม